็นอีกปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องก็เกินที่จะคาดคิดอีกหลายเรื่องก็ลึกลับซับซ้อนทำเอาลุ้นระทึกกว่าจะผ่านพ้นมาได้5คดีดังประจำปีวัวไฟ2564ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสังคมอย่างกว้างขวางแรงแค่ไหนไปติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะใครฆ่าน้องชมพู่เป็นปริศนาที่หลายคนอยากรู้บทสรุปเพราะคดีนี้ตำรวจใช้เวลาเก็บหลักฐานยาวนานกว่า1ปีแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็สร้างความฮือฮาเมื่อศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ใน3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีจากผู้ดูแลเป็นเหตุถึงแก่ความตายและดัดแปลงสภาพศพทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงคดีนี้จึงกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งด้านลุงพลได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนทนายตั้มทนายความส่วนตัวได้อ้างว่ามีหลักฐานเด็ดมั่นใจสามารถสู้คดีได้จึงพาลุงพลเข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ทางผบ.ตร.ไม่รับมอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวขึ้นฮอไปสอบปากคำต่อที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารลุงพลได้ถูกฝากขังที่สภ.กกตูมพร้อมกับชู2นิ้วแล้วบอกว่าสู้ๆแถมคืนนั้นลุงพลยังร้องเพลงเสียงดังลั่นห้องขังตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาทนายตั้มได้นำเอกสารและหลักทรัพย์จำนวน 180,000 บาทเพื่อเข้าขอยื่นประกันตัวลุงพลชั่วคราวและศาลก็ได้ให้ประกันตัวในเวลาต่อมากระทั่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลจังหวัดมุกดาหารได้นัดตรวจพยานทั้งสองฝ่ายและหลังจากที่ขึ้นศาลกันในวันนั้นทนายตั้มและทีมงานก็ประกาศถอนตัวช่วยลุงพลโดยให้เหตุผลว่ามีความเห็นไม่ตรงกันจนทำให้ลุงพลต้องเครียดหนักเพราะทนายถอนตัวกระทันหันจนถึงตอนนี้ก็ยังหาทีมทนายไม่ได้ขณะที่ทนายตั้มได้ทิ้งข้อความปริศนาว่าขอโทษที่ไม่เชื่อทุกคนตั้งแต่แรกคดีนี้จะจบอย่างไรยังคงต้องติดตามสะเทือนวงการสีกากีเมื่อผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเสพยาเกินขนาดทีแรกครอบครัวไม่ติดใจอะไรจนกระทั่งมีคลิปสุดช็อกในโรงพักระหว่างที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ทรมานผู้ต้องหาหลุดออกมานำไปสู่การสาวไส้เรื่องฉาวใต้ม่านขององค์กรพิทักษ์ความยุติธรรมชื่อของผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลอดีตผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์พร้อมกับพวกรวม7คนได้ปรากฏตัวขึ้นว่าเป็นตัวการสำคัญในคดีใช้ถุงดำครอบหัวผู้ต้องหาจนสลบแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีปมสำคัญคือรีดไถเงิน2ล้านบาทจากผู้ต้องหาชายในคดียาเสพติดหลังหลักฐานปรากฏพุ่มกับโจ้กับพวกหายตัวไปจนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าก่อนตามจับกุมตัวได้ครบซึ่งพุ่มกับโจ้ให้สัมภาษณ์ผ่านการโฟนอินระหว่างแถลงข่าวโดยอ้างว่าไม่ได้รีดไถเงินไม่ได้เจตนาฆ่าเพียงแค่ต้องการเค้นข้อมูลยาเสพติดเท่านั้นส่วนที่คลุมถุงดำถึง6ชั้นก็พอไม่อยากให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าตัวเองพอผู้ต้องหาสลบก็พยายามให้คนปั๊มหัวใจและสาดน้ำให้ฟื้นพร้อมกับขอรับผิดชอบเพียงคนเดียวก่อนที่ผู้กำกับโจ้จะพลิกลิ้นปฏิเสธคำให้การทั้งหมดขณะที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับส่งผู้กำกับโจ้และพวกไปฝากขังที่เรือนจำทันทีแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นเมื่อกรมศุลกากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พบข้อมูลการครอบครองรถหรูยี่ห้อดังเลี่ยงภาษีในชื่อของผู้กำกับโจ้ร่วม42คันกลายเป็นที่มาของฉายาโจ้เฟอร์รารี่ซึ่งเจ้าตัวยังเป็นเจ้าของสำนวนคดีจับรถหรูกว่า360คันมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทรถเกือบทั้งหมดนำไปประมูลขายท่อตลาดแล้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง7คนใน4ข้อหาหนักฐานเป็นเจ้าพนักงานรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งหากศาลตัดสินคดีนี้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีความผิดโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเสียงปืนดังสนั่นโรงพยาบาลสนามเมื่ออดีตทหารคลั่งกราดยิงผู้ป่วยโควิดกลางดึกจนมีผู้เสียชีวิตจุดเริ่มต้นเหตุการณ์สลดนี้เกิดจากนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีอดีตทหารเกณฑ์สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีได้ออกมาซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อย่านปากซอยลาดพร้าว25
โดยเขาได้ทำขวดเบียร์แตกและไม่ยอมจ่ายเงินพนักงานร้านสะดวกซื้อยืนยันว่าจะต้องรับผิดชอบขวดเบียร์ที่แตกด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปากเสียงกับพนักงานสุดท้ายแม้จะยอมจ่ายเงินแต่เรื่องกลับไม่จบเมื่อนายกวินกลับมาที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งพร้อมกับถามหาพนักงานชายที่มีปากเสียงกับตนก่อนที่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงควักปืนขึ้นมาจ่อยิงพนักงานคนดังกล่าว3นัดเสียชีวิตจากนั้นเจ้าตัวจะรีบขับรถหลบหนีแต่ในระหว่างนั้นขับผ่านสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดอยู่นายกวินเกิดอาการคลุ้มคลั่งสวมชุดลายพรางทหารแล้วบุกเข้าไปภายในโรงพยาบาลพร้อมกับกราดยิงไปทั่วจังหวะนั้นเขาได้บังเอิญพบกับผู้ป่วยโควิดที่ออกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกจึงจ่อยิง5นัดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนายกวินยังไม่หยุดขับรถหลบหนีไปที่บ้านญาติในจังหวัดระนองระหว่างทางก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ปั๊มน้ำมันใช้ปืนขู่เติมน้ำมันแต่ไม่ยอมจ่ายเหตุการณ์นี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควบคุมและสั่งการคดีนี้ด้วยตัวเองจัดชุดปฏิบัติการพิเศษตชด.ร่วมกับชุดสืบสวนนครบาลบชก.และชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้องระดมกำลังออกไล่ล่าติดตามจับกุมตัวกดดันถึงหน้าบ้านพักที่มียายนอนติดเตียงอยู่ในบ้านในที่สุดนายกวินทนแรงกดดันไม่ไหวยอมมอบตัวสารภาพออกมาว่าสาเหตุที่ทำเกิดจากความคับแค้นในใจถูกทำร้ายร่างกายบังคับให้เสพยาสมัยเป็นทหารเกณฑ์นาทีที่หลบหนีเห็นสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดก็ควบคุมตัวเองไม่ได้จนก่อเหตุสลดโดยไม่รู้เลยว่าที่นั่นคือโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหามีและพกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนที่จะนำตัวนายกวินไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาต่อไปสังเวยผีป่าอุ้มหายน้องจีน่า1ขวบทิ้งปากถ้ำเกือบซ้ำรอยคดีน้องชมพู่แล้วเมื่อวันที่5กันยายนน้องจีน่าเด็กหญิงวัย1ขวบหายตัวปริศนาไปจากหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขิดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หัวอกพ่อแม่ของน้องจีน่าแทบสลายไม่มีใครรู้ชะตากรรมลูกสาวต่อมาตำรวจเรียกสอบผู้ต้องสงสัยหลายปากที่อยู่ในหมู่บ้านจนพบพิรุธชายชาวพม่าคือนายอภะหรือว่าเสี่ยวอายุ44ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อจีน่าเค้นไปเค้นมานายอภะจนมุมยอมเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนลงมืออุ้มน้องจีน่าเองโดยใช้เสื้อห่อน้องแล้วมัดกับตัวเองจากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์พาน้องจีน่าไปทิ้งไว้หน้าปากถ้ำเพื่อสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาและหลังจากก่อเหตุได้โยนเสื้อทิ้งไว้บริเวณสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านหลังนายอภะยอมเปิดปากตำรวจและชาวบ้านช่วยกันระดมตามหาน้องจีน่าท่ามกลางความหวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่กระทั่งวันที่8กันยายนหลังค้นหานาน3วันปฏิหาริย์มีจริงชาวบ้านพบน้องจีน่าในกระท่อมอยู่ในสภาพอิดโรยเจ้าหน้าที่จึงช่วยปฐมพยาบาลและรีบพาตัวน้องจีน่าส่งโรงพยาบาลแม่แตงหลักฐานสำคัญที่มัดตัวนายอภะคือเจอเสื้อที่มัดห่อน้องจีน่าบริเวณสนามเด็กเล่นตามคำรับสารภาพของนายอาภะตำรวจแจ้งข้อหา3ข้อหา 1. หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 2. พรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีและ 3. กักขังหน่วงเหนี่ยวส่วนผู้ร่วมขบวนการที่นายอาภะซักทอดตำรวจอยู่ในระหว่างการขยายผลรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้คลี่คลายคดีนี้ระเบิดสนั่นไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วช็อกระทึกเจอเคมีอันตรายกว่า 1,600 ตันพร้อมบึ้มทุกนาทีนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ธรรมดาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่5กรกฎาคมเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอนในซอยกิ่งแก้ว21อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกเก็บสารเคมีอันตรายกว่า 1,600 ตันความรุนแรงของทะเลเพลิงทำให้เกิดแรงระเบิดสนั่นบ้านเรือนกว่า155หลังได้รับความเสียหายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกว่า30คนและยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นควันดำจากสารเคมีอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งพวยพุ่งเป็นวงกว้าง
แต่เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังระดมใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อดับเพลิงก็เกิดระเบิดขึ้นมาอีกครั้งทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บ4นายและที่น่าเศร้ามีฮีโร่กู้ภัยเสียชีวิต1รายคือนายกรศิลป์ลาวพันธ์อายุเพียง19ปีทำให้ทางปภ.และจังหวัดสมุทรปราการออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านในรัศมี5กิโลเมตรใกล้โรงงานอพยพด่วนวันเกิดเหตุระเบิดซ้ำเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จนกระทั่งช่วงบ่ายทางปภ.ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน2ลำมาสมทบช่วยปฏิบัติภารกิจโดยใช้ฮอบินสำรวจและบรรทุกโฟมโปรยมุมสูงเพื่อดับเพลิงโรงงานกิ่งแก้วกว่า15ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกและเต็มไปด้วยความเสี่ยงวาล์วท่อสารเคมียังไม่สามารถปิดได้เนื่องจากไร้คนของโรงงานมาชี้พิกัดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ตำแหน่งของวาล์วท่อสารเคมีจนทีมโดรนบินเข้าค้นหาตำแหน่งจากนั้นกู้ภัยได้เสี่ยงเข้าไปปิดวาล์วท่อสารเคมีท่ามกลางซากปรักหักพังและพื้นโรงงานที่พร้อมจะถล่มลงไปตลอดเวลาเมื่อปิดได้สำเร็จทำให้เปลวเพลิงค่อยๆลดลงแต่ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงก็เกิดไฟประทุโหมขึ้นมาอีกครั้งซึ่งกู้ภัยช่วยกันควบคุมเพลิงไว้ได้ทันภารกิจนี้ยาวนานข้ามวันข้ามคืนนับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่และทำให้ผู้คนต่างผวาเพราะไม่คิดว่าจะมีสารเคมีอันตรายอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้จนนำไปสู่การถามหามาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย